อนุทินขอไม่เสี่ยงชาญพวงเพชรปฏิบัติหน้าที่ลั่นยึดกิโลเมตรความเห็นกฤษฎีกาการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 16:54 น.อนุทินขอไม่เสี่ยงคดีค้างชาญพวงเพชรลั่นยึดกฎหมายความเห็นกฤษฎีกาอย่าให้ถึงมท.ปลดออกลูกเดียวไม่เว้นแม้คนพรรคร่วมเพื่อนพ้องวันที่3กรกฎาคม2567ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ออกมาเตือนหากปล่อยให้นายชาญพวงเพชรผู้ชนะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าปฏิบัติหน้าที่อาจผิดกฎหมายตามมาตรา157เนื่องจากมีคดีค้างๆว่ารับรองว่าตนไม่เสี่ยงตัวเองแน่นอนทุกอย่างมีข้อกฎหมายในความเป็นส่วนราชการเราต้องทำตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานมาในระดับหนึ่งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นคือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ซึ่งจะมีแนวทางดำเนินการมีขั้นตอนอยู่แล้วและหากผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสั่งการใดออกมาและผู้บริหารอปท.ไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าราชการจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเพียงสั่งปลดอย่างเดียวเราอย่าไปให้ถึงจุดนั้นเลยเพราะผู้บริหารอปท.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขอให้ทุกท่านได้ทำตามกฎหมายให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่ต้องใช้มาตรการอะไรนายอนุทินกล่าวอีกว่าตนไม่รู้สึกหนักใจแม้จะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือต่อให้เป็นพรรคเดียวกันทำผิดกฎหมายเพื่อเอื้อพรรคพวกเพื่อนพ้องไม่ได้เพราะมีโทษทางอาญาเราคงไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้ส่วนกรณีปปช.ชงข้อเสนอแนะถึงคณะรัฐมนตรีตรวจสอบโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยพลังงานไฟฟ้ากทม842คันมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านบาทพบความเสี่ยงเกิดทุจริตนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่เห็นเรื่องดังกล่าวกทมเป็นผู้กำกับดูแลหากมีปัญหาก็ต้องฟังทางผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งในส่วนของกทม.ก็เช่นเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งจะมีอำนาจในระดับหนึ่งเป็นเอกเทศในการกำหนดนโยบายขณะที่ตนเป็นเพียงผู้กำกับดูแลเท่านั้นลียายิ่งโตยิ่งสวยทำเป๊กสัญชัยว้าวุ่นต้องคอยเตือนตัวเองทีใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆแซวกันสนั่นนั่งสมาธินะพ่อบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 17:37 น.ลียายิ่งโตยิ่งสวยทำเป๊กสัญชัยว้าวุ่นต้องคอยเตือนตัวเองทีใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆแซวกันสนั่นนั่งสมาธินะพ่อยิ่งโตยิ่งสวยขึ้นทำเอาเป๊กสัญชัยเองตระกูลถึงกับใจไม่ดีเมื่อลูกสาวสุดที่รักน้องลียาเริ่มโตเป็นสาวทั้งยังสวยขึ้นทุกวันงานนี้พ่อเป๊กเลยต้องคอยปลอบใจและเตือนสติตัวเองอยู่บ่อยๆว่าใจเย็นใจเย็นนะสัญชัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลียาขีดล่างอิงตระกูลเพื่อนพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์แซวคุณพ่อที่ห่วงลูกสาวสุดๆว่าสวยมากตายแน่สัญชัยบอดี้การ์ดต้องเข้าแล้วค่ะบอดี้การ์ดต้องเข้าแล้วค่ะพ่อนั่งไม่ติดแล้วเป็นสาวแล้วพ่อหนักใจแน่สวยน่ารักต้องไปไว้หนวดแล้วค่ะลูกสาวสวยเหลือเกินโตขึ้นมาตามรอยคุณแม่เลยช่วงนี้พ่อว้าวุ่นแนะนำนั่งสมาธิคะ
และอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีเบเกลียา นายกรัฐมนตรีประชุมกอรมน.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงแสดงความจงรักภักดีการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:59 น.นายกรัฐมนตรีถกหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ขอส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงแสดงความจงรักภักดีสามัคคีย้ำกอรมน.ร่วมสนับสนุนปราบยาเสพติดในฐานะหน่วยงานมั่นคงเมื่อเวลา 14:15 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.วาระพิเศษและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผช.ผบ.ทบ.พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจในฐานะตัวแทนผู้บัญชาการตำรวจพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผบ.ทร.ในฐานะตัวแทนผบ.ทร.พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยมีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบคือ 1. ความคืบหน้างานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งการบริหารจัดการที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจการสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวกับยาเสพติดการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.52 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาประกอบด้วยการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนจำนวน 72,000 ไร่การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้720หลังและผู้พิการ720หลังสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาประกอบด้วยแนวทางการดำเนินการรองรับผลกระทบจากผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวและแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรงนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่าวันนี้มีแนวทางในการสั่งการเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบขอให้ส่วนราชการร่วมกันอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเรื่องความสามัคคีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่เรามาพบกันวันนี้ในเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะวัดผลให้เป็นรูปธรรมให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้และจะมีการรายงานผลมีสถิติในแง่การป้องกันและปราบปรามที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้เห็นความพยายามของทุกท่านต้องยอมรับว่ายาเสพติดในปัจจุบันยังมีปริมาณมากอยู่และเป็นงานยากไม่น้อยกว่าการปราบปรามคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมทั้งด้านการบำบัดรักษาเพื่อเปลี่ยนผู้เสพยาให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจพร้อมกลับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคมขอให้กอรมน.
ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายในด้านความมั่นคงภายในสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถ